ผมเป็นสถาปนิกนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษครับจริงๆนะครับผมว่าอินไซต์ของอาชีพนี้ทุกคนรู้ครับทุกคนรู้เป็นอาชีพลำบากและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเข้ามาคือโดยเฉพาะคนในสังคมไทยไม่ค่อยให้มูลค่ากับความคิดเช่นแค่กระดาษไม่กี่แผ่นเนี่ยทำแบบมานิดหน่อยเนี่ยจะเก็บตั้ง 800,000 900,000 เฉลอแต่หารู้ไหมว่ากว่าจะเขียนในกระดาษแค่ 10-20 แผ่นเนี่ยมันผ่านกระบวนการเป็นร้อยๆอย่างพิจารณามาแล้วหลายชนิดกว่าจะตัดสินใจขีดเส้นว่ามันจะต้องเป็นวัสดุนี้ขนาดเท่านี้สูงเท่านี้หนาเท่านี้ผมทำงานกับสถาปนิกชื่อดังหลายคนแล้วเราทำงานเมืองไทยเขาบอกว่าแปลกมากเลยทำงานกับลูกค้าไทยเนี่ยลูกค้าไทยชอบที่จะมาเป็นดีไซเนอร์ด้วยโดยที่จริงๆแล้วอาชีพก็คืออาชีพออกแบบถ้าลูกค้าฝรั่งเขาเชิญมาแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรคุณไปดีไซน์ออกแบบให้ทีในเดียวกันที่นี่เนี่ยบอกไปหมดแล้วพอออกแบบมาก็ตรงนี้ต้องสีนั้นไอ้นั่นควรจะเป็นสีนี้คืองงเพราะการเป็นนักออกแบบในเมืองไทยเนี่ยคุณจะมีผู้ร่วมออกแบบที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยออกแบบด้วยอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำใจทำไมผมรักอาชีพสถาปัตยกรรมผมรู้สึกว่าหนึ่งคืออันแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาให้เห็นกับตาเราได้เห็นมองได้แบบว้าวเราตัวเล็กๆแต่มันทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นความรู้สึกมหัศจรรย์มากแล้วก็ได้ใช้สมองทั้งซ้ายและขวามันบาลานซ์ดีนะผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะเอาศาสตร์และศิลป์มาเบลนด์กันแล้วก็ลองออกมาเป็นผลลัพธ์ใหม่ให้คนได้ใช้งานแล้วคนใช้งานนี่คือมันไม่ใช่คน2คนมันใช้งานทีบางทีเป็นร้อยเป็นพันคนผมเริ่มรู้สึกว่าวิชาชีพนี้เนี่ยมันให้โอกาสกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆแต่เราต้องยอมรับได้ว่าถ้ามีคนไม่ชอบแล้วเขาให้เหตุผลเนี่ยเราต้องยอมรับฟังให้ได้ต้องใจกว้างพออาชีพสามที่ทุกคนนะผมมั่นใจว่าจะต้องผ่านกระบวนการที่สาหัสพอสมควรเช่นปวดหลับปวดนอนและตื่นเช้าต้องรีบไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าหรือว่าเวลาเราวาดอะไรออกไปเนี่ยถูกเปลี่ยนแบบหมดเลยจนกระทั่งมันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่านี่คือแบบของเราและรายละเอียดเหล่านี้มันจะบอกเองว่าใช่เราไหมเราสู้ไหวไหมกับไอ้ความละเมียดซึ่งตรงนี้มันทำให้ผมสู้ต่อไปเรื่อยๆที่อยากจะอยู่ในวิชาชีพนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าคนที่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างของสังคมเนี่ยผมคิดว่าต้องหาว่าในอนาคตอะไรที่จะสร้างความสมดุลของภาพในอนาคตการมีข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะพบเลยว่าอ๋อสถาปนิกสิ่งแวดล้อมด้านนี้ดีกว่าอย่าไปด้านนั้นเลย